ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ขบวนสูงขบวนสูงนี้เป็นสำนักสงฆ์เป็นสำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านหนองกุ่งครับพัฒนาโดยพระครูคัมภีร์มงคลกิจหรือครูบาลำเจ้าอาวาสวัดบ้านโพนดูตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมครับสถานที่อย่างนี้ครับ50ไร่โดยประมาณนะครับก็มีกุฏิสงฆ์อยู่กลางน้ำมีบ่อน้ำเท่าที่เห็นเนี่ยก็คือ6บ่อมีสะพานไม้ไผ่ครับมีเลี้ยงปลาด้วยถ้าคนไหนต้องการพักผ่อนปลีกวิเวกมาที่นี่ครับมาบวชชีพราหมณ์หรือว่ามาบวชเนกขัมมะหรือมาบวชพระบวชเนนมาพักที่นี่ครับก็จะมีบ่อน้ำมีปลาให้อาหารมีต้นบัวนะครับแล้วก็มีสะพานไม้ไผ่ที่เราจะพักผ่อนหย่อนใจผ่อนคลายอริยบทนะครับนั้นที่นี่ถ้าคนไหนต้องการจะมาพักผ่อนมาทำบุญมาให้อาหารปลาหรือมานั่งสมาธิมาหนังสือมาสนทนาธรรมมาได้ครับที่นี่ครับตัวนี้มีสิ่งอนุคาสรุปพร้อมครับมีน้ำมีไฟฟ้ามีห้องพักผ่อนเยอะแยะครับที่นี่มีน้ำไหลทั้งปีครับเป็นต้นน้ำนะครับจุดเด่นของขบวนสูงนี้ก็คือมีน้ำไหลทั้งปีครับเป็นตาน้ำที่นี่มีน้ำไหลทั้งปีครับไม่มีหมดนะครับนั่นเป็นสิ่งที่ดีมากครับงั้นคนไหนอยากจะมาเที่ยวชมอยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจอยากจะมาให้อาหารปลาอยากมาทำบุญหรืออยากจะมาสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับก็เรียนเชิญนะครับเรามีสิ่งดีๆมากมายที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นที่พักสงฆ์กุฏิกลางน้ำนะครับมีสะพานไม้ไผ่ไว้เดินผ่อนคลายเรียบทมีปลาจำนวนมากให้อาหารนะครับแล้วก็มีป่าไม้ล้อมรอบนะครับ50ไร่นะครับเป็นสำนักสงฆ์ยังไม่เป็นวัดแต่ว่าพระสงฆ์เราก็มาพักได้ปัจจุบันนี้มีพระอยู่ดูแลที่นี่1รูปครับสามเณรอีก4รูปนะครับแล้วก็เราเข้ามาก็จะไม่ได้เงียบเหงาขนาดนั้นเพราะมีพระดูแลอยู่นะครับบางคนก็ได้มาเอาน้ำที่นี่ไปรับประทานไปดื่มนะครับก็เป็นน้ำที่สะอาดนะครับเป็นน้ำธรรมชาติซึ่งหายากครับงั้นตรงนี้งั้นถ้าคนไหนสนใจก็มาได้ครับขบวนสูงนะครับตาน้ำอยู่ที่บ้านหนองกุงตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับหรือใครจะมาสนับสนุนโครงการดีๆอย่างนี้นะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ปฏิบัติธรรมของชาวพุทธหรือชาวบ้านทั่วไปนะครับมาสนับสนุนโครงการเราได้นะครับก็มาดูได้ครับติดต่อได้ที่พระครูมงคลกิจหรือพระครูบาลำเจ้าอาวาสวัดบ้านโพนดูตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมนะครับภาพที่เราเห็นนี่แหละครับเนี่ยผมถ่ายทำอยู่ที่ขบวนสูงนะครับมีน้ำไหลอย่างนี้แหละทั้งปีครับฤดูแล้งฤดูฝนก็มีน้ำอย่างนี้แหละครับตอนนี้เดือนมกราที่ถ่ายทำเนี่ยก็มีน้ำไหลใสๆอย่างนี้ครับไม่มีฝนแล้วแต่ยังมีน้ำครับอันเรามาสัมผัสบรรยากาศได้นะครับมีไม้ไผ่มีทางเดินนะครับชีวิตเราเนี่ยก็ต้องมีเวลาพักผ่อนบ้างครับเพื่อจะได้ดูแลตัวเองดูแลสุขภาพดูแลจิตใจของตัวเองครับไม่ใช่ทำงานทั้งปีทั้งชาติอย่างนั้นคงไม่ไหวครับครับชีวิตเรามันมีกำหนดเวลาครับไม่มีใครอยู่ไปตลอดการไม่มีใครอยู่ตลอดไปครับนั่นก็มีเวลาให้กับชีวิตอื่นบ้างบางครั้งเราก็ต้องหยุดพักเพื่อได้มีเวลาคิดได้มีเวลาพิจารณาชีวิตตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีเวลาเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีสำหรับชีวิตเราใช่ไหมครับตอนนี้รู้สึกว่าผมจะอยู่เข้าไปใกล้น้ำมากเลยนะครับอันนี้น้ำที่นี่นะครับเป็นน้ำที่ไหลจากธรรมชาติเลยนะครับมันเป็นน้ำจากธรรมชาติเลยเป็นหายากมากเลยครับใสสะอาดนะครับดื่มได้นะครับแต่บ่อที่เราดื่มได้ไม่ใช่บ่อตรงนี้นะครับบ่อที่ดื่มได้เนี่ยบ่อต้องบ่อแรกๆครับน้ำใสครับเป็นน้ำผุดนะครับผุดออกมาจากบ่อล่างๆนี่ก็ขุ่นนิดหนึ่งเพราะมันผ่านมาหลายบ่อครับมันก็จะเป็นชั้นๆลงไปครับน้ำก็จะไหลเป็นชั้นๆชั้นๆลงไปนะครับนี่ก็จะเลี้ยงปลาบ่อไหนที่เลี้ยงปลาเราก็ไม่ดื่มครับถ้าบ่อไหนที่เราจะดื่มเราก็ไม่ปล่อยปลาลงไปนะครับก็จะใสสะอาดครับเป็นน้ำธรรมชาติครับล้อมรอบสถานที่นี้ก็จะเป็นป่ายางของชาวบ้านครับเศรษฐกิจก็อยู่ในขั้นดีครับมีป่ายางเต็มไปหมดนะครับชาวบ้านก็
ปลูกยางกรีดยางกับราคายางก็ดีก็คงจะดีกว่านี้ตอนนี้ราคายางยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักนั่นก็อยู่ในการรอรัฐบาลจากการเลือกตั้งยังไม่มีมานะครับนั้นถ้าคนไหนต้องการสัมผัสกับไอธรรมชาติอยากจะมาเที่ยวชมขบวนสูงตรงนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญมาสัมผัสกิจกรรมนี้ได้นะครับเอาล่ะผมจะพายเรือเล่นนิดหนึ่งครับสัมผัสบรรยากาศที่ขบวนสูงนี้ว่ามันสวยจริงอย่างที่เขาล่ำลือกันหรือเปล่าครับตรงนี้เนี่ยมันมีประวัติความเป็นมาของสถานที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ไม่น่ากลัวแล้วครับน่าเที่ยวครับเมื่อก่อนนี่เป็นสุสานอินทลือชัยอะไรเนี่ยสุสานเป็นสุสานที่คนเฒ่าคนแก่เคยมาอยู่แถวนี้แล้วก็ทำสุสานไว้นะครับอยู่แถวๆนี้แหละตอนนี้ก็พัฒนาเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจครับโอ้ดีมากครับไม่ว่าใครเป็นพระเป็นโยมจะมาพักผ่อนที่นี่ก็มาครับนะแต่ต้องมีเพื่อนมานะครับถ้ามาคนเดียวนี่ก็รู้สึกว่าจะเหงาหน่อยเพราะสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ห่างไกลจากหมู่บ้านครับพอสมควรครับไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงเรือรบกวนไม่มีเสียงรถรบกวนนะครับนั้นถ้าเราสนใจที่จะมาที่นี่ก็มาครับนี่คือขบวนสูงบ้านหนองกุงตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับนี่ผมจะไม่พายเรือนะครับแต่ผมจะใช้พลังงานแล้วก็ให้มันเข้าหาฝั่งครับปกติคนที่พายเรือไม่เป็นนี่ก็จะเข้าฝั่งยากครับผมจะลองดูว่าผมไม่ใช้พายจะเข้าไปได้ไหมได้ครับแต่ต้องใช้เวลาครับมันจะช้านิดนึงครับพอแล้วครับตอนนี้ก็น่าจะพอแล้ว มีอะไรผมพูดหรือเปล่า